สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะคณะบุคคลและประชาชนตลอดจนพระภิกษุลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรวันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแม้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่มีคณะบุคคลและประชาชนตลอดจนพระภิกษุไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิคณะนักเรียนทุน UCAS ซึ่งเป็นทุนสนองพระราชดำริในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน